ันที่11กันยายนพุทธศักราช2563ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่6เฉลิมพระเกียรติโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิลนนท์ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชพร้อมด้วยดร.ณรงค์เทียมเมฆประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงและคุณทรงศักดิ์เปรมสุขกรรมการมูลนิธิไทยคมผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานณโถงจัดแสดงอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โรงพยาบาลศิริราช